อยู่ในเกษตรกรของตำบลหนองสลายอำเภอพนมทวนเราเดือดร้อนมากก็เลยแต่งเป็นเพลงจ่อยออกมาอยากจะวอนสสที่มาลงสมัยเนี้ยให้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือชาวนาหน่อยให้ข้าวแพงปุ๋ยถูกเนี่ยชาวนาเป็นทุกทุกที่ไปเดี๋ยวฟังเพลงเฉยเอิงเงยจะเอิงเงยทำไรมันก็จุกจิกหันมาทำพริกก็ไม่ค่อยจะได้ปีนี้พืชผลพันเกษตรมันไม่ได้เกรดและที่ถูกใจทำมาแล้วก็เป็นทุกข์ไอ้ข้าวก็ถูกแล้วก็เหลือใจปุ๋ยผูกปุ๋ยถูกข้าวกระเพงชาวนาหมดแรงแทบขาดใจทำไงดีอ่ะก็สอละมหาเสียงแต่ก็ทำสำเนียงหวานเหลือใจให้มาพนมมือไหว้ฉันให้ช่วยเหลือพวกฉันสักแนนได้ไหมป้ากันเลยละขอร้องให้เรื่องนี้นะน้องแล้วก็พอช่วยได้ขอเขตไหนแต่ต้องบอกพวกป้าๆที่เป็นชาวนาอยู่ทั่วไปให้ข้าวมันแพงบางที่ฉันทุกพอข้าวมันถูกรู้ไหมน้ำตาไหลปุ๋ยก็แพงเอาแล้วก็แพงเอาข้าวของเราแล้วก็ถูกเหลือใจพอแกมาหาเตียงแล้วตำเนียงหวานจ้อยพอได้แล้วไม่รู้ว่าถอยแล้วไปนั่งอยู่ซอกไหนไปกันแล้วก็หายเงียบพอไปนั่งทำเนียบหายหมดไปลืมทุ่งนาแล้วก็ป่ากว้างทิ้งให้รกร้างแล้วไม่มากันเลยใช่ไหมมาที่จ๊ะแล้วก็ป้าจ๋าช่วยฉันเถิดนะเบอร์อะไรก็ได้ไม่กล้าลงเบอร์เดี๋ยวถูกด่าเพราะว่าป้าก็สงสารทุกคนไปถ้าได้เป็นแล้วเราจะลืมชาวนาช่วยเหลือป้าป้าหน่อยเป็นรายเฮ้ยจ้าจ้าหน่อยแน่อย่าลืมนะคะสสที่ลงทุกท่านดิฉันนี่เป็นชาวนาเป็นตัวแทนของเกษตรกรตำบลหนองสลายอู้อยากจะให้อกสสที่ได้เป็นสมัยเนี้ยใครก็ได้ให้มาช่วยฉันทีให้มาช่วยปลดหนี้พวกฉัน